ทอดไข่เจียวยังไงนะครับให้กรอบฟูแบบนี้เรามาดูกันเลยครับเปิดไฟนะครับผมใช้ไฟแรงเลยนะครับแล้วก็เทน้ำมันลงไปเลยนะครับผมในการทอดไข่เจียวให้กรอบฟูนะครับเราต้องใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับผมประมาณนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอให้น้ำมันเขาเดือดนะครับผมค่อยเทไข่ลงไปนะครับวันนี้พี่จะทอดใส่หม้อนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้เขาเป็นทรงสวยนะครับในการเทสดูครับว่าน้ำมันเราร้อนหรือยังนะครับผมให้นำไม้ตะเกียบหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจิ้มลงไปนะครับผมอย่าใช้นิ้วนะฮะหลังจากนั้นครับผมก็ทำการลดไฟลงนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับทุกคนในการตีไข่นะครับให้เพื่อนๆปรุงรสชาติตามที่ต้องการเลยนะครับผมให้ไข่เป็นแบบนี้นะครับตีให้ไข่มีฟองอากาศเยอะๆแบบนี้เลยนะครับผมก่อนที่จะนำมาทอดนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กจะตีอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้เขามีฟองอากาศเยอะๆเลยนะครับผมหลังจากนั้นครับเราไม่ต้องวางไว้นะครับให้เรานำมาเทใส่หม้อเลยนะครับค่อยๆเทนะครับทุกคนประมาณนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็วนๆให้เขาเต็มหม้อเลยนะครับผมค่อยๆเทลงไปนะครับในการทอดไข่ให้เขามีความกรอบฟูนะครับผมเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็รอนะครับพี่ลืมบอกไปนะครับวันนี้พี่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์3ฟองด้วยกันนะครับผมนี่เลยนะครับรอให้ข้างล่างเขาแบบเหลืองๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านเขานะครับทุกคนอาจใช้ส้อมนะครับผมหรือว่าช้อนนะครับช้อนเข้ามาดูนะครับว่าข้างล่างเขาเหลืองหรือยังนะครับผมตรงนี้พี่จะยังไม่ทําให้เขากรอบเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะกลับไปกลับมาก่อนนะครับทุกคนในการกลับไข่นะครับก็ง่ายมากเลยครับก็เอาตะหลิวนะครับผมช้อนลงไปนะครับแล้วก็ดันเข้าไปข้างในเลยครับผมช้อนเขานะครับแล้วก็กลับแบบนี้เลยนะครับทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมพี่ก็จะกลับอีกรอบนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเริ่มได้ที่แล้วนะครับเราก็ปิดไฟลงได้ครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตักไข่เจียวของเราเนี่ยไปพักไว้ก่อนนะครับอาจจะนำไปวางบนกระชอนก็ได้นะครับผมเพื่อให้น้ำมันเขาเสด็จนิดนึงนะครับผมเห็นไหมครับสีสันหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับผมหรือว่าใครจะเทไข่ลงไปแล้วนะครับผมรอให้ข้างล่างกรอบทีเดียวนะครับค่อยพลิกเขากลับมาก็ได้นะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าสูตรพี่บิ๊กจะชอบแบบกลับไปกลับมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไปพักไว้นะครับให้เขาเสด็จน้ำมันแล้วก็ไปตักใส่จานเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงความกรอบนอกนุ่มในกันเลยครับทุกคน